วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้องเอาละครับแล้ววันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรัศมีแขนะครับคุณต้นหอมน้องเชียร์น้องจ้าจ๋าและป้ามอริสเคโอเควันนี้เฮฮานะโอ้นี่ระดับมีลูกกันแล้วนี่2คนนี้มีลูกกันแล้วสองคนนี้มีลูกกันแล้วมีลูกกันแล้วอยากใช้คำว่ามีลูกกันไม่ได้มีด้วยกันช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงมากกว่าคุณคิดยังไงให้สัตว์ป่ามาเลี้ยงลูกครับลูกเข้าใจว่าจะเป็นเมาคลีแล้วผลตอบแทนที่ได้ตอนนี้คำแรกของปกป้องคือระบบมือจะตามมาคิดว่าโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยเดาเอาเองตามหาให้ถูกโต๊ะไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดตัวเปิดเมนูสวัสดีครับคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานนี่เป็นนางงามอะไรป่ะเนี่ยก็เป็นนางงามค่ะเป็นนางงามมาก่อนไม่รู้เขางามอะไรละเอาละน้ำหวานน้ำหวานนี่ร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่แถวดอนเมืองค่ะอยู่แถวดอนเมืองตรงรันเวย์ไหมสนามบินประมาณนั้นอยู่ใกล้ๆนะใกล้ๆนะใกล้ๆใกล้ๆสนามบินนะเลี้ยงสายพานกระเป๋าใช่ไหมไอ้บ้าเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านเปิดได้4เดือนค่ะเมนูที่นำมาไม่รู้อะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดครับโอ้ยอ่ะเมนูที่นำมามีชื่อว่าข้าวเปียกทรงเครื่องค่ะข้าวเปียกทรงข้าวเปียกทรงเครื่องแต่น่ากินนะเดี๋ยวๆข้าวเปียกนี่มันเหมือนก๋วยจั๊บยวนอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบเดียวกันมั้ยจ๊ะข้าวเปียกทรงเครื่องกับก๋วยจั๊บยวนนะคะก็เหมือนกันแล้วแต่บางคนจะเรียกนี่ๆๆเส้นก็เหมือนมันเหมือนอูด้ง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 แต่คล้ายๆค่ะเส้นตัวเส้นนี่มันเป็นข้าวอะไรข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือข้าวผสมหรือว่าอะไรแล้วแต่บางที่เลยค่ะอันนี้อย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยอันนี้คือเส้นจากอะไรคะอันนี้เป็นเส้นข้าวเหนียวเส้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีเครื่องนู่นนี่นะแต่กระดูกหมูขายกี่บาทจ๊ะอย่างนี้ที่ร้านแพงมากดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยศัตรูก็แย่เลยอย่าให้ไข่หน้าเดี๋ยวไม่พาไปที่ร้านขายชามละ50บาทค่ะเฮ้ยก็ไม่แพงนะ50บาทเชื่อได้ก็คือขนาดนี้เลยค่ะไม่ใช่แล้วล่ะต้องขายแพงกว่านี้ขายให้ดอนเมืองอ่ะขาย50บาทไม่รู้นะครับน้ำหวานนะเอาไปโต๊ะหมายเลข2ครับเชิญไปนั่งเหมือนเดิมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน็อกครับผมคุณน็อกแต่งตัวเป็นอะไรโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ไม่เหมือนเหมือนเนี้ยกินแต่เขียวตอนนี้เวลาคุณอยู่ที่ร้านคุณแต่งอย่างนี้ไหมคะอ๋ออยู่ที่ร้านก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนปกติครับว่าเป็นกำลังลุ้นอยู่ว่าใส่เสื้อยืดแล้วกางเกงไม่ใส่บางวันก็อาจจะได้ครับบางวันได้ด้วยเหรอแบบตื่นมาแต่เช้ามาแบบเด็กเด็กอยากกินเฮ้ยอะไร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 เดินหาร้านเดินหาร้านร้านอยู่แถวไหนคุณน็อกร้านตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ไม่ไม่อีสานเลยคุณเป็นคนอีสานเหรอเป็นคนอีสานไหมแมนครับแมน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 ว้าวโชว์เลยว้าวพูดพูดว้าวว้าวว้าวสิว้าวพูดพูดเฮ็ดเก่งบ่ค่ะเฮ็ดเก่งหลายครับเฮสูเสาโซแรงคนหลายครับจ้างก็เฮ็ดเตียงก็เฮ็ดเย็นก็เฮ็ดเย็นก็เฮ็ดเฮ็ดทั้งวันทั้งคืนขายอยู่ที่หลังมอกี่ปี5ปีแล้วครับคือตอนแรกจะเป็นแค่ขายเครื่องดื่มก่อนยังไม่มีอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้มาทำอาหารด้วยใช่เอามาดูอาหารของเขาดีกว่าครับ5ปีเขาทำเมนูอะไรเปิดครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือฟูซิลลี่แซลมอนผัดพริกแห้งครับใส่ครีมซอสไหมอันนี้ไม่ครับอันนี้คือผัดแบบไหนนะค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะแบบเฮลตี้นิดนึงเพราะว่าคือไม่ใส่อะไรเลยคือแม้แต่รสชาติก็ไม่มีจานนี้คุณขายกี่บาทอันนี้ขายแค่ร้อยเดียวครับ
101เอ้ยโอเคนะไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงราคาที่นู่นน่ะเหรอเพราะปกติพาสต้าเนี่ยต้องมีแบบ200 180 200อะไรเงี้ยนี่เป็นแซลมอนด้วยไงใช่100บาทใช่หรือไม่ใช่คิดให้ดีเป็นโต๊ะหมายเลข3ครับพูดกับเขาธรรมดาไม่ได้นะต้องมีวิธียังไงคะก็พอเข้าใจได้ครับแต่ตอบไม่ได้ครับอ๋อพอเข้าใจได้แต่ตอบไม่ได้เมื่อกี้เขาถามว่าอะไรคะผมของคุณหายไปไหนไม่ใช่ผมหายไปไหนครับต้องตอบอย่างนี้ครับครับหญ้ารกไม่ขึ้นบนถนนคอนกรีตฉันใดผมย่อมไม่ขึ้นบนสมองอันแปรเปรื่องฉันนั้นครับพี่ตอบซะพวกเราดูโง่ไปเลยพวกเราเนี่ยผมโดดบ้านเลยร้านอยู่แถวไหนอยู่อัมพวาครับอยู่อัมพวาในคลองนะในคลองเวลาจะเสิร์ฟยกมือแล้วอาหารไม่เปียกหรอมีวิธีไงมีวิธีเดี๋ยวๆๆมึงเชื่อสิ่งที่กูพูดอยู่ตรงไหนของอัมพวาอยู่3แยกอัมพวาครับ3แยกอยู่ใกล้ๆอุทยานร2ป่ะฮะใช่ครับใกล้ครับขายมานานยังพี่ที่ร้านเนี่ยค่ะกี่ปีละปีกับอีก2เดือนโดยประมาณครับเปิดครับดูมีชื่อว่าข้าวหุงกาแฟไก่อบช็อกโกแลตครับเฮ้ยดูไม่น่าจะได้เฮ้ยน่าจะอร่อยนะดีเลยนะคือในบรรดา3โต๊ะเนี่ยดูดีที่สุดเลยดีที่สุดเอาเนี่ยอย่างเงี้ยมี2เค้าเรียก2ชิ้นของอันนี้ไก่ใช่ครับ2ชิ้นของไก่อย่างนี้คุณขายกี่บาท60บาทครับเฮ้ยดูนะย่านนั้นมันย่านแหล่งท่องเที่ยวนะพี่ใช่ครับอะไรคือแรงบันดาลใจให้แบบว่าเอาผสมระหว่างกาแฟและช็อกโกแลตแรกเริ่มเดิมทีครับต้องอธิบายว่าเราเป็นร้านกาแฟซึ่งร้านกาแฟทั่วไปที่มีอาหารขายมักจะมีกลิ่นแปลกปลอมเข้าไปในร้านเราเลยคิดอาหารที่มันไม่ต้องมีกลิ่นแปลกปลอมเข้ามาสักเท่าไหร่เครื่องเทศที่เป็นเครื่องพะโล้แต่สุดท้ายมีราดช็อกโกแลตเพื่อให้มันเกิดมิติเดียวกันใช่ครับดูดีนะเมนูอาหารคาวในร้านของคุณพี่เยอะไหมคะประมาณ30เมนูครับเยอะนะแต่น่ากินอันนี้ถือว่าน่ากินยากนะเนี่ยเออยากไม่รู้แล้วยากไม่เท่าไหร่ไม่น่าคุณเดาให้ถูกแล้วกันว่าร้านไหนแย่งเก้าอี้ให้ถูกประจำที่ครับยากอ่ะเลือกจองให้ถูกโต๊ะนะครับ1โต๊ะมีแค่2ที่นั่งเท่านั้นต้องแย่งเก้าอี้ครับ10วินาทีจองให้ถูกโต๊ะพร้อมแล้ว1 2 3จองได้แล้วพี่แกทำลายเก้าอี้พี่แกทำของพังพี่แกพี่แกทำของพังแล้วแม่จะไม่ได้ถามว่าจะพี่หยิบของพังพี่หอมเป็นคนเดียวเลยที่เลือกโต๊ะนี้อย่างจงใจนะครับจงใจมุ่งหน้ามุ่งหน้ามาตรงนี้เลยใช่ค่ะใช่เหรอใช่เหรอได้ค่ะเมื่อกี้เห็นเดินพี่หอมเซ็ปแป๊บแป๊บแล้วก็มองซ้ายมองขวาเป็นการวิ่งหลอกหลอกคนโง่ให้นั่งโต๊ะผิดไม่น่าเชื่อว่ามีเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่ทำไมถึงตัดหมายเลข1กับหมายเลข2ทิ้งเชื่อในศักยภาพของคนที่เขาตอนที่เขาพรีเซนต์เพราะเราเป็นคนทำกับข้าวเหมือนกันเราจะดูออกว่าหมูสเต๊ะที่แห้งๆเหมือนใบมิดโกนอะนะบางมากบางมากช่างแต่งหน้าทำผมบอกพี่คะโอ้นี่ไม่ต้องเอาใบมิดโกนมาเลยเดี๋ยวโตหมูสเต๊ะเขาอร่อยหมูสเต๊ะเขาอร่อยหมูสเต๊ะอะไรเป่าแล้วดังอะไรอะไรอะไรจะไม่มีความรู้เรื่องอาหารจะดูบุคลิกของเขาทั้งสามคนคนนี้คุณน็อกเนี่ยปิดบังตัวตนมากที่สุดพี่สังเกตไหมว่าเขาเอาสายไหมมาทำเป็นผมอีบ้าคนแล้วสายไหมชิมได้เลยเขาใส่คอนแทคเลนส์เขาทาปากคือแบบเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เราไม่รู้ว่าตัวจริงเขาคือใครมาถึงคุณเป่าปุ้นจิตอะไรเดี๋ยวนะกำลังจะบอกเลยนะที่เชียร์มาเลือกโต๊ะนี้เพราะเชื่อสัญชาตญาณสัตว์ป่าการดมกลิ่นเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรเนี่ยกินได้อะไรปลอดภัยกับเขาชอบตรงนี้ของเขาเหมือนรู้สึกเขาเป็นคนจริงที่บอกว่าถนนไม่มีผมฉันใดอะไรนะอะไรพี่เอ๋อีกรอบภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงมึงจะพูดทำไมวะเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเฮ้ยเขาเป็นคนที่ตอบโต้มีคารมเพราะฉะนั้นเขาเหมือนแบบคนจริงเขามาจริงเขาอะครีเอทสุดแล้วขนาดต้องเชื่อเขานะทำไมคะเชียร์ชวนชิมแฮชแท็ก
ชียร์ชวนชิมไม่จริงอ่ะมีคนดูอยู่ประมาณพันกว่าคนดูเองไปแล้วพันกว่าคนเหมือนกันเอ้าไม่ดูมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจออีก2รอบเดี๋ยวกลับมาโต๊ะนี้มีจองกลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมและในช่วงนี้คือช่วงแบไตครับน้ำหวานจะมาแบไตอะไรจ๊ะวันนี้จะมาตำมะขามค่ะตำมะขามมะขามยะหมายถึงว่าตำมะขามเป็นน้ำพริกมะขามหรือว่าตำมะขามเพื่อเป็นการกินเล่นเป็นของเล่นตำมะขามเป็นการกินเล่นค่ะกินเล่นนะเอาล่ะมาดูดิเออเอาไหนลองซิว่าเป็นยังไงจะกลิ่นนัวมากใส่พริกค่ะโอ้ยไม่เผ็ดเอาเผ็ดผมไม่ต้องเผ็ดมากนี้นี่แต่นี่ไม่เผ็ดนะเพราะตำแล้วพริกกระเด็นออกหมดแล้วตอนนี้พอตำพริกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมะขามมาตำต่อได้เลยก็ไม่ต้องล้างขออนุญาตใช้นิ้วนะคะใช้มืออ๋อใช้เท้าได้ด้วยเหรอครับมาเออมีคนใช้นิ้วเท้าได้ด้วยเหรอครับคุณน้ำหวานไม่หัวหักเลยไงโอเคนะโอเคนะบางคนชอบแบบละเอียดไปเลยก็ตำนานหน่อยแต่ว่าแบบที่น้ำหวานกินก็คือตำพอหยาบๆได้เอาแล้วถ้าอยากกินแบบละเอียดเอาเข้าเครื่องบดไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอคะเอาแนะนำให้เอาเข้าเครื่องปั่นก่อนค่ะใช่เฮ้ยเขามีทริคนะเสร็จแล้วก็ใส่กะปินะคะใส่เยอะมากไม่ใส่เยอะค่ะเพราะเราจะต้องใส่น้ำปลาด้วยเดี๋ยวมันจะเค็มเอาแค่กลิ่นหอมคาปี้คาปี้เอาแค่กลิ่นหอมเขาบอกแค่กลิ่นตำแบบนี้เราไม่ใช่มะขามเราใช้อย่างอื่นได้ไหมคะอาจจะเป็นตำกล้วยก็ได้ค่ะที่บ้านทำตำกล้วยตำมะขามตำมะยมได้หมดค่ะที่ผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยหรอใช่ใช่น้ำตาลเยอะนะผงชูรสหรือเปล่าอะไรอ่ะผงชูรสมะขามมันมีรสเปรี้ยวก็เลยต้องใส่เข้าไปแล้วด้วยเขาดูแล้วไม่ต้องชิมเลยหรออันนี้จะเป็นมะเขือเหลืองหรือว่ามะเขือขื่นมะเขือขื่นในอีสานชอบใช้ใช่ปลาที่ต้มยังคะต้มแล้วค่ะต้มเองปะคะต้มเองค่ะใช้เวลานานแค่ไหนคะพอมันเดือดก็เอาเลยค่ะไม่ยอมไม่ใช่ปลาอะไรคะปลาปฏิบัติเดี๋ยวปลาใช้อันนี้อร่อยมากนะเฮ้ยนางตำเป็นเฮ้ยนางตำเป็นจริงไอ้ตำเป็นน่ะใช่แต่เมนูที่เอามาใช่ไหมแล้วจริงๆรสเนี้ยกินได้ไหมก็ยังไม่รู้นะกูว่าเขาเป็นแม่ค้าส้มตำเสร็จแล้วให้ดูดีเชียวชิม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 โอ้ยต้นหอมชอบแล้วนะชิมลองชิมก็ได้สภาพเป็นไงชาวคณะอร่อยอร่อยอยู่นะเนาะมีความมือแม่นใช่เพราะเนี่ยเขายังไม่ได้ชิมเลยเอ้าไม่รู้นะแต่รสชาติอันนี้อร่อยอร่อยมากถือว่าโอเคมากปุ๊บมือดีแม่นมากเลยอ้าวเชิญโต๊ะหมายเลข2ครับเราเลือกโต๊ะนี้นี่เราเลือกคุณจะแบไตอะไรครับวันนี้จะทำเป็นสมูทตี้ผักชีครับเฮ้ยสมูทตี้ผักชีไม่เคยได้ยินเลยนะหมายถึงว่าตัวสมูทตี้แต่เน้นผักชีเป็นหลักไม่ค่อยได้เสิร์ฟเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ถูกปากก็เลยมาเสิร์ฟให้พวกเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วผักชีนะครับมันค่อนข้างที่จะมีชื่ออยู่ในญี่ปุ่นใช่ทุกอย่างผักชีหมดเลยแบบแพงมากนะแพงมากคนญี่ปุ่นชอบกินอันนี้คือตอนที่ลูกค้าน้อยๆแต่ถ้าลูกค้าเยอะเราก็จะติ่งเลยใช่เพราะเดี๋ยวมันก็เป็นของที่ดูแล้วทำไมไม่ค่อยมีคนสั่งก็ใส่นมลงไปนะครับนมสดเหรออันนี้ใช่อันนี้คือน้ำผึ้งครับใส่ไม่เยอะใช่ไหมใส่เกลือนิดนึงครับทุกอย่างใส่เกลือจะอร่อยที่สุดเค็มนะเฮ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ลงครับหลอกอันสองหลอกโอ้เค็มแล้วนมกระฉอกมาเลยอ่ะนมกระฉอกช่วยด้วยโอ้กลิ่นมาเลยโอ้กลิ่นแบบรุนแรงนี่นะอย่างแอปเปิ้ลเราก็จะใส่แบบไม่มีเปลือกเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะไปแย่งซีนพี่วี่นี่ยังมีสีอยู่ครับผมถ้าจะให้ง่ายสุดครับครับใช้เมียเมียแล้วใช้เมียทำง่ายกว่าโอเคแล้วสุดท้ายเราจะใส่เป็นโยเกิร์ตนะครับใส่ประมาณ100 กรัมก็ประมาณสักครีมหลอดนึงนะ
อันนี้ต้องเคยทำนะถ้าไม่เคยทำไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้นะที่จะเทลงไปอย่างนี้นะเราจะไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้มันก็จะเข้มข้นก็จะใส่เป็นผลไม้ที่แช่แข็งแบบจากช่องฟิตเลยเราจะใช้ความเย็นจากตัวนั้นใช่ครับใช่ครับแต่เมื่อมันไม่มีใช่เราก็เลยแบบว่าฟีสมาเราก็ใช้น้ำแข็งเติมลงไปนิดหน่อยครับขอให้มันเฟสเฟสนี่โอ้เฟสเลยเฟสนี่เฟสเฟสเฟสแต่ดูดีแล้วนะดูดีแล้วดูดีแล้วโอเคแจกจ่ายได้ครับแจกจ่ายแจกจ่ายอาหารญี่ปุ่นก็ประมาณนี้แหละครับน้ำตกแต่งหน่อยโอเคอันสมูทตี้ผักชีทำไมหยิบไม้พี่ผักบุริงเอาสิก่อนดิอ่ะใครก่อนน้ำผึ้งเป็นตัวทำให้โอเคขึ้นเนี่ยเลวร้ายนะตอนนี้เฮ้ยไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายเฮ้ยเหมือนไอ้นี่ว่ะเฮ้ยอร่อยหอมรสเกินน่ะเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยโอเคอยู่นะใช่สำหรับผักชีกินดีนะช่วยเรื่องหวัดอะไรได้ด้วยนะไม่ได้เลวร้ายอาหารไม่เลวร้ายมึงอะเลวร้ายไปโต๊ะต่อไปโต๊ะต่อไปไปเราไปโต๊ะนู้นกันแบร์ไตอะไรพี่บอยเมนูไข่เอเลี่ยนครับไข่เอเลี่ยนเฮ้ยอย่างไรจริงๆเมนูไข่เอเลี่ยนเนี่ยมันเป็นทำเพื่อไปสู่เมนูต่อไปมันคือการแต่งให้มันดูดีขึ้นมาดูมีคอนเซ็ปต์มีวิธีทำง่ายๆครับเฮ้ยกระป๋องไข่อันนี้ไข่ต้มเหรอใช่ครับมันคือไข่ที่ต้มแล้วแล้วเราจะแช่สีผสมอาหารเอาไว้เฮ้ยอ๋อคือไม่ใช่ปลอกไม่ใช่ปลอกออกมาก่อนใช่ครับยังไม่ปลอกครับมันทำให้มันร้าวๆแล้วก็อ๋อมันก็จะติดสีตามลายแตกชัวร์เลยอ่ะใช่ครับใช่ป่ะใช่ครับเอ้ยดูดีโต๊ะนี้อร่อยรู้เลยเดี๋ยวย้ายเป็นโต๊ะหนึ่งดีกว่าต้องทิ้งไว้กี่เดือนค่ะต้องทิ้งไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีโดยประมาณอ๋อพอดีพอดีอยู่ใช่ครับถ้าครบตามเวลาเราจะได้ประมาณนี้ครับอ๋อสมมติว่าพอเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วคุณต้องเอาไปล้างไหมไม่ต้องล้างครับเราจะแกะเราต้องช่วยแกะไหมอ่ะเฮ้ยจะได้เร็วใช่เราจะได้เร็วไหมช่วยแกะไหมถุงมือไหมครับมันจะเลอะมันจะเลอะเหรอใช่ครับมันจะเลอะมันจะเลอะสีใช่ครับแกะดีๆนะป้างั้นแกะกับป้ามอแกะแล้วกันไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยมันดูดีอ่ะอันไหนมืออันไหนไข่จริงๆแล้วมันก็คือไข่ต้มเอาไปกินได้แล้วใช่ป่ะจริงๆมันก็จะไข่ต้มนั่นแหละแต่อันนี้เราก็ไปใช้ในกระบวนการอาหารของเราแกะต่อนี่แกะต่อให้จบเฮ้ยเก๋มากสวยสวยเฮ้ยเก๋มากนี่เอาต้องแช่น้ำเหรอเพราะว่ามันจะมีเศษเปลือกที่ตุ่นออกฝากพี่บอยแกะรูปนี้ด้วยนะแต่ในแง่ของสีมันไม่เกี่ยวกับรสชาติอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเด็กๆน่าจะชอบนะใช่ดูดิข้างในว่ามันแบบสีมันจะซึมเข้าไปไหมผ่าได้ไหมอ่ะผ่าได้ไหมอ่ะอ๋อข้างในก็ไม่ได้เลยแต่มันสวยอ่ะเก๋อยู่เก๋อยู่ก็โอเคอยู่นะดูดีนะอ้าปอบมือน่ารักค่ะใช่ไหมมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไปไหนจะนั่งจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจอง10วินาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับแขก่อนแขย้ายโต๊ะมาที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งเพราะอะไรตำมะขามเขากัดสัดส่วนได้พอดีเป๊ะเลยเหมือนคนที่แบบเฮ้ยเขาทำกับข้าวได้แล้วก็คือมาเปื่อยปั่นแล้วก็มาปอกไข่มันง่ายเกินไปค่ะหอมไม่ย้ายโต๊ะเห็นตอนแรกเหมือนแบบเหมือนอยากจะไปแต่ทำไมไม่ไปคือว่าหอมดูเรื่องจิตวิทยานั่นโอ้ยเพราะอาหารเนี่ยมันบรีฟกันได้พูดไปพูดไปต่างๆหอมรู้สึกว่าคุณน้ำหวานพยายามปกปิดความเป็นตัวตนว่าฉันคือของจริงทำหรืออะไรเงี้ยรู้เลยว่าทำอาหารเป็นส่วนคุณบอยไอ้ไข่อะไรเนี่ยเอามาจาก YouTube แล้วของแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันน่ากินอ่ะร้านอื่นเขาขายไปแล้วใครนั่งอยู่อ่ะไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นเราอยู่ตัวนี้เราฉลาดใช่ไหมฉันฉลาดคือต้องบอกก่อนเลยสาเหตุที่ยืนหยัดอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอาหารเขามาแนวเดียวกันเพราะอันนั้นเนี่ยทำมาจากมาการอนีมาการอนีเป็นอาหารฝรั่งและสิ่งที่เขาทำเนี่ยสมูทตี้ผักชีอาหารฝรั่งเหมือนกันดูมันลิงกิ้งกันมากเป็นอย่างยิ่งได้ยังไม่ไม่รู้จะบ้างหลังจากฟังป้าหมอพูดรู้เลยงูพิษทำไมป้าหมอเมื่อกี้เดี๋ยวนั่งอยู่ข้างเขาเอาไงดีเอาไงดีป้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน
คือตัวเองเนี่ยบอกจ๋าว่าให้เปลี่ยนบอกพี่จ๋าให้เปลี่ยนบอกจ๋าว่าให้เปลี่ยนตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนคือบอกแต่เมื่อกี้คือพูดใช่บอกงูพิษแล้วไม่ใช่งูธรรมดาด้วยนะแม่หมอคืองูดินนะคะตัวดำเปรี้ยวซึ่งจริงๆและให้ทุกคนรู้สึกว่าที่หน้าตรงนี้ตรงนู้นคือโง่แล้วหนูทำไมเลือกแล้วหนูเลือกนั่งนั้นทำไมว่าโง่ไงเชื่อแล้วบอกเลยเชียร์ชวนชิมพูดไปเชียร์ชวนชิมเนี่ยชื่อนี้ไปการันตีโต๊ะนี้มีจองแต่เชียร์มีใจให้พี่บอยพูดเยอะๆพูดเยอะๆเยอะๆเยอะๆพูดเยอะๆพูดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่คือบอยนี่คือบอยไม่ใช่บิ๊กเขาเปิดร้านเครื่องดื่มเขามีการเขาเรียกว่าเป็นเชฟมีการสร้างสรรค์เอากาแฟมาผสมเอาช็อกโกแลตมาปรุงมันจะไม่อร่อยได้ยังไงอันนี้คนมีสมองเท่านั้นที่จะทำอาหารอย่างนี้ได้เขาใช้สมองกันแน่ๆหลอกมึงไม่มีทางเอาละมีหงายหนึ่งโต๊ะแน่นอนไม่รู้ว่าโต๊ะไหนจะหงายหลังป้าหมอนี่สองโต๊ะคิดดูว่าถ้าไอ้ข้าวกาแฟนะดำๆอย่างนั้นอะเสิร์ฟกับอีไข่เอเลี่ยนมันน่ากินตรงไหนมันต้องมีโต๊ะอะไรหนึ่งโต๊ะแต่จะเป็นโต๊ะไหนมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีกหนึ่งรอบครั้งสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาโต๊ะนี้มีจองการแบ่ไตของเชฟแต่ละท่านในช่วงที่แล้วเนี่ยถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับถ้าใครยังจับไตไม่ได้ก็ตั้งใจดูช่วงนี้ดีๆเพราะเราจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขากันแล้วล่ะครับนางสาวน้ำหวานหมายเลขหนึ่งเมโอ้นี่สวยน้ำหวานร้องไห้แบบที่ซ้อมดิน้ำหวานอย่าไปเชื่อเขาเออขยับมาขยับมาขยับมาน้ำหวานอันนี้คือเราเนี่ยงานอดิเรกของสะสมคืออะไรไม่ต้องเลยนี่คือสิ่งที่เขาทำอยู่และเขาเป็นอยู่คือเดินสายประกวดใช่ค่ะแล้วก็เดินอย่างนี้เดินตั้งแต่บ้านของเขาไม่ใช่แล้วที่ได้ตำแหน่งมาแบบว่าภูมิใจสุดๆคือได้ตำแหน่งอะไรเทพีสงกรานต์อีสานหนองคายค่ะก็คือได้ทั้งจังหวัดมีเราได้ที่หนึ่งถูกไหมเป็นของจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนองคายแล้วคนเราก็ได้ที่หนึ่งไหมได้ที่หนึ่งไหมค่ะได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเพราะวันนั้นมีคนประกวด2คนนี่ไอ้คนนึงมาสายแต่งหน้าไม่ทันใช่ไปดูถ้วยรางวัลเขาหน่อยไหมมงกุฎนี่ตำแหน่งอะไรนางสงกรานต์หนองคายสงกรานต์หนองคายนี่นะขอดูหน่อยได้ไหมฮะดูหน่อยเนอะนี่สวยงามเลยนะมีความรู้ในลองไม่ได้เพราะเป็นชุดไทยถ้าคุณได้เป็นธิดากองข้าวคุณจะทำประโยชน์ให้กับกองข้าวอย่างไรคะขอบคุณสำหรับคำถามได้ไอ้พวกนี้อยากเห็นอันนี้ชอบใช่เราต้องตอบออริจินอลเราเป็นคนอีสานอยู่แล้วเราได้เห็นไร่นาการปลูกข้าวเกี่ยวข้าวดำนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอีสานอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะน้ำหวานจะนำวัฒนธรรมที่อันดีงามของเราออกไปเผยแพร่สู่โลกให้เขาได้รับรู้ค่ะมันต้องมีเกียรติยศมันต้องมีคำถามสมมุติเออเราต้องมีคำถามสมมุติ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 นะคะถ้าวันนี้คุณคือโต๊ะอีคุณอยากบอกอะไรกับคนที่เลือกโต๊ะของคุณคะก็คือทานวันนี้แล้วกลับไปอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยสุดยอดนะครับน้ำหวานประเมินคุณมีงานอดิเรกของสะสมอะไรครับน้องเป็นคอสเพลเยอร์ครับก็คือทำทุกอย่างจะเป็นคอสเพลครับแล้วก็มีทั้งเป็นสายประกวดด้วยอ๋อหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่แต่งเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวบันเทิงอย่างเดียวไม่ใช่แล้วก็คือถึงขั้นเข้าไปประกวดด้วยการประกวดคอสเพลเนี่ยค่ะมีวิธีการขั้นตอนยังไงคะตัดสินเกณฑ์การตัดสินต้องทำอะไรจริงการตัดสินหลักๆเลยของคอสเพลก็คือในเรื่องของคอสตูมก่อนอันดับแรกดูคอสตูมการแต่งตัวเพราะว่าคอสเพลก็คือคอสตูมผสมกับเพลครับหลังจากนั้นเราถึงจะเป็นเรื่องของการใส่อินเนอร์หรือการเป็นตัวละครที่เหมือนที่สุดไปดูก่อนว่าสิ่งที่เขาเป็นมาหรือว่าที่เขาไปทำงานกันมาเป็นยังไงบ้างเชิญครับเฮ้ยนี่เป็นไรใช่ไหมไรชอบสกุลนีเฮ้ยเท่อันนี้วิกไหมอะไรไอ้นี่คิงออฟไฟเตอร์ใช่เฮ้ยอันนี้เหมือนมากรัศมีแขหรือเปล่าเฮ้ยแขอันนี้เหมือนมากเหมือนจริงดาซิมใช่ดาซิมสตรีทไฟเตอร์นี่เหมือนมาก
เฮ้ยคุณแต่งเหมือนนะเฟดดี้คูเกอร์ใช่ไหมที่คนจะตัดกันไกลใช่ใช่อันนี้คุณทำเองเหรอไอ้ลงเล็บอะไรคุณเนี่ยคุณก็ทำเองอะว้าวเฮ้ยเจ๋งว่ะคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันไม่ใช่แค่แต่งหน้าเมื่อทุกอย่างเป็นข้างในอินเนอร์เป็นด้วยสมมติว่าคุณเจ้าทางจะมาแต่งแล้วก็งงไม่ได้มันต้องรู้สึกว่าตัวนั้นเป็นอย่างนั้นจริงเลยเอาละตอนนี้เป็นอะไรโจ๊กเกอร์ครับคุณร้องเป็นโจ๊กเกอร์หน่อยโอ้ย so serious เด้อไม่ค่อย serious ไม่ค่อย serious ไม่เป็นไรงานอดิเรกของสะสมของพี่บอยคือแคคตัสครับกระบองเพชรกระบองเพชรสะสมหรืออะไรสะสมด้วยปลูกด้วยปลูกด้วยครับเอามาทำได้เลยไหมได้ครับเอางั้นเอาของมาของมาเจ้าแคคตัสหรือกระบองเพชรน้อยนี่ก็คือเหมือนตั้งโต๊ะทำงานนู่นนี่อะไรได้ใช่ครับอย่างนี้ต้องโดนแดดแบบจัดไหมจริงๆแดดไม่ต้องจัดครับแล้วแต่ประเภททีนี้เรารดน้ำมันได้กี่วันต่อครั้งถ้าอยู่ในห้องโดยปกติก็ประมาณสัก1สัปดาห์ครั้งหนึ่งโอ้ต้องเยอะไหมคะปกติแล้วไม่ต้องเยอะครับวิธีสังเกตก็คือเราจะดูที่กรวดที่ดินว่ามันชื้นหรือเปล่าแค่นั้นเองพอแล้วใช่ครับเจออาจารย์ครับจริงอ่ะเหรอขั้นตอนแรกอะครับเราจะใส่หินภูเขาไฟหัวไฟใช่ครับหินภูเขาไฟครับจานสมมติว่าเราไม่มีหินภูเขาไฟจานบอยกาบมะพร้าวครับแล้วใช้กาบมะพร้าวได้ไม่ขึ้นเชื้อราใช่ไหมไม่ครับเป็นกาบมะพร้าวสับแล้วก็ถ่านใช่ครับเจ้าเนี่ยมันจะคือดินแคคตัสมันจะมีส่วนผสมของดินมูลไส้เดือนบ้างแล้วก็ใบก้ามปลูกรอใบก้ามก็คือดินปลูกเวลาเราปลูกเราต้องเอาถ่านออกด้วยใช่ไหมฮะไม่ต้องก็ได้ครับต้นมะพร้าวจะมีลูกไหมอันนี้ชื่อมะพร้าวทะเลทรายครับแล้วมันจะโตสูงเท่าไหร่ครับความสูงของพวกนี้จะไม่เยอะครับเพราะเป็นแคคตัสพันธุ์เล็กแต่ว่าในการปลูกบางทีเคล็ดลับของมันนะสวยเลยเราอยากจะให้มันสูงขึ้นมากกว่าดินเดิมนิดนึงนั่นเป็นเพราะว่าเวลารดน้ำเนี่ยครับมันจะได้ไหลลงข้างล่างครับวันนี้ก็ต้องระวังคุณดูเป็นผู้ชายอ่อนโยนมากเลยอ่ะคุณบอยจริงในการจัดสวนถาดเราจะเอาต้นสูงเอาไว้ที่ด้านหลังเป็นแบ็คกราวหมดยังใช้ใส่ประมาณนี้ครับแล้วนี้อาจารย์ต้องโรยก็ต้องโรยกรวดลงไปกรวดคืออะไรครับสีขาวหรือคือสีขาวกับสีดำนี่เราเอามา2อย่างสีมันจะได้ตัดกันโอเคเชิญอาจารย์ครับมันก็คือความสุขของคนทำนะใช่สวยงามโยมาถึง1คน1คำถามนะครับพี่หอมเชิญครับถามใครครับคุณน้ำหวานค่ะเชิญครับกระดูกหมูจะต้มให้เปื่อยใช้เวลานานแค่ไหนคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะแค่ประมาณ 20-30 นาทีก็เปื่อยได้แล้วค่ะที่ร้านนะคะสำหรับที่ร้านของเขานะเขาคุณรัศแขมีรัศมีแขค่ะเชิญครับคุณน้ำหวานคะค่ะเวลาเข้าเปียกเนี่ยเวลาเราจะลวกอ่ะต้องใช้น้ำกี่อันเวลาลวกอ่ะน้ำซุปหม้อเดียวแล้วก็ใส่เส้นลงไปค่ะแล้วก็ต้มเข้าไปด้วยกันเลยคุณถามผิดใช่ไหมเหมือนจะรู้คำตอบเหมือนเขามั่นใจนะมาถึงป้าหมอครับผมเชิญถามใครครับผมจะถามคุณน็อกครับเชิญครับการที่คุณแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันส่งผลยังไงกับการทำอาหารของคุณครับจริงแล้วการคอสเพลย์กับการทำอาหารผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของศิลปะเพราะผมก็จบศิลปกรรมมาด้วยครับผมก็สามารถเอามาประดับตกแต่งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องในร้านเพราะว่าร้านของผมก็จะตกแต่งเป็นพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยก็จะดึงดูดพวกนักศึกษาเข้ามาและไออาหารที่คุณทำให้ผมได้กินเนี่ยมันเป็นศิลปะตรงไหนครับคำถามครับเชิญคุณจ้าจ๋าครับถามใครครับจะถามคุณน้ำหวานค่ะเชิญครับทำไมถึงเลือกเปิดร้านข้าวเปียกเพราะว่าข้าวเปียกทรงเครื่องเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่นิยมทานกันมากในภาคอีสานค่ะตอนเช้าๆอะค่ะเป็นอาหารเช้าโทษนะเวลาไปทำใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยตอบแบบนี้หรือเปล่าโทษนะคะวันนี้มาติดต่ออะไรค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามค่ะวันนี้น้ำหวานมีความรู้สึกดีใจมากที่จะได้เป็นหนึ่งคนในการที่จะได้ขับรถครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ค่ะพี่เชียร์พี่เชียร์ถามคุณบอยแล้วกันก
าแฟที่คุณใช้กาแฟอะไรและเพราะอะไรเราใช้กาแฟอาราบิก้าครับเพราะว่ามันไม่มีความเปรี้ยวสักเท่าไหร่ในนั้นเฮ้ยตอบดีตอบดีนะอาราบิก้าเพราะว่ามันไม่ใช่ครับเปรี้ยวสักเท่าไหร่อาราบิก้าเดี๋ยวนะมันไม่มีความเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ตอบดีนะที่พวกมึงว่ารู้กันเนี่ยกูอยากจะรู้เหลือเกินตอนเฉลยจะสภาพเป็นยังไงเลือกครั้งสุดท้ายครับคุณจะเปลี่ยนโต๊ะจองเป็นโต๊ะเดิมหรือโต๊ะใหม่จองต่อครับเชียร์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเชียร์อยากเปลี่ยนไปแต่คือโต๊ะมันไม่มีแล้ว ไม่แต่เอาจริงๆกาแฟเนี่ยถ้าเป็นโรบัสต้าเนี่ยมันจะติดเปรี้ยวจริงมันจะแต่ถ้าอาราบิก้าที่เขาตอบเนี่ยมันเปรี้ยวน้อยกว่าจริงมันจะหอมกว่าเพราะนี่ก็ทำกาแฟเหมือนกันแต่ใช่เมนูนี้ไหมไม่ทันจริงๆ ป้ามอไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันยังคงยืนหยัดอยู่กับน้องน็อกจะบอกว่าศรัทธาตัวน้องเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอาผักเข้าไปอยู่หลายๆสีเราก็เห็นว่าเขาใช้วิธีการเล่นสีในอาหารได้เป็นอย่างดีก็เลยคิดว่าน่าจะใช่คุณรัศแขมีหนีจากโต๊ะ1มาโต๊ะ2เพราะอะไรนางงามอยู่ดีจะมาทำมันต่างกันมากเลยกับบุคลิกน้องเขาแขว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยดูมีความเป็นไปได้ที่สุดก็เลือกคุณน็อกนะครับพร้อมเหมือนจะเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเอาจริงวันนี้3โต๊ะดูไม่ใช่ทั้ง3โต๊ะเลยไม่มั่นใจเลยใช่คุณน้ำหวานเนี่ยนะหอมว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่เขาเป็นคนทำครอบครัวต้องเป็นคนแบบขายเริ่มมาก่อนอันนี้เป็นเจน2 4เดือนเนี่ยนะจ้าจ๋าปี๊ดมาจากตรงนู้นเลยโต๊ะหมายเลข3จ้าจ๋ารู้สึกว่าย้ายทุกโต๊ะคุณเนี่ยครบ3โต๊ะจ้าจ๋าได้คำตอบมากขึ้นทุกรอบอย่างเมื่อกี้บอกตัวตนอ่ะรู้เลยว่าคุณบอยไม่ใช่สายทำอาหารแน่นอนการโชว์ช่วงแบไตยังเอาไข่มาปอกเลยเพราะว่าทำอาหารไม่เป็นจริงๆการไปนั่งตรงนั้นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดพูดไปพูดไปคนใหญ่และเป็นโต๊ะสุดท้ายที่ทิ้งไปด้วยคนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นจะนั่งโต๊ะนั้นนี่ที่ตบเลยอิงโง่บอกเลยวันนี้โต๊ะอร่อยมีเพียงโต๊ะเดียวคือโต๊ะนี่ไอ้นี้ไม่ต้องเถียงกันถ้าเช่นนั้นให้เชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวแต่ละโต๊ะเนี่ยมั่นใจในการวิเคราะห์ของตัวเองกันสุดๆแบบนี้สนุกสิครับถ้ามีใครพลาดขึ้นมาเนี่ยหน้าแตกกระจายอ้ายไปยันลูกบวชแน่ๆเอาละ ความซวย จะเกิดกับโต๊ะไหนกันแน่โต๊ะหนูเลยโต๊ะไหนโต๊ะไหนโต๊ะหนูเหรอไม่น่าเชื่อวันนี้ชนะยังโดดเดี่ยวอีกแล้วมึงกับตัวเต็งไหมโต๊ะหนูนะแสดงว่ามั่นใจสุดมั่นใจสุดเอางี้ถึงไม่มั่นใจสุดมั่นใจอีโต้นั่นสุดเอาอย่างนี้มั่นใจสุดโต๊ะหมายเลข1ขอเชิญเชฟน้ำหวานครับปลาร้นี่ต้มยังคะต้มแล้วค่ะใช้เวลานานแค่ไหนคะพอมันเดือดก็เอาเลยค่ะไม่ยอมไม่ใช่ปลาอะไรคะปลาอะไรคะปลาตีนเอาน้ำเอาเส้นเอาน้ำเอาเส้นเปิดน้ำรอเลยแม่เอาหมูยอใส่ด้วยค่ะหมูยอเดี๋ยวไม่ครบรสเดี๋ยวไม่ครบรสแล้วก็บอกจริงๆอ่ะดูตัวนี้เป็นหมูยอเขาหลอกนะจริงๆเป็นหมายอนะเฮ้ยรอก่อนรอก่อนอร่อยที่น้ำใช่แน่แน่อร่อยที่น้ำมันอร่อยที่น้ำโอ้ยคุณรู้อยู่เนี่ยคุณรู้อยู่เนี่ยเอาล่ะพร้อมแล้วพร้อมพร้อมพร้อมนั่ง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 พูดกับลูกค้าของคุณครับวันนี้ยินดีกับพี่ต้นหอมกับพี่จ๋าด้วยนะคะที่ได้ทานของอร่อยแบบนี้เห็นไ
ยพรเราไม่ให้เสียเกียรติอร่อยจริงถ้าพร้อมแล้วโต๊ะอะไรหรือไม่ชิมครับแล้วเมนูนี้จะอร่อยหรืออีช่วงหน้าห้ามพลาดชิมครับดูไม่ใช่ทั้ง3ตัวไม่มั่นใจเลยใช่ไม่แต่ว่าทุกรอบอ่ะจะได้คำตอบมากขึ้นทุกรอบกลายเป็นนั่งตรงนั้นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดพูดไปพูดไปคนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นจะนั่งตรงนั้นขอบว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่เขาเป็นคนทำครอบครัวต้องเป็นคนแบบขายเริ่มมาก่อนอันนี้เป็นเจน2 4เดือนเนี่ยนะเจน2 4เดือนแม่เป็นไงโคตรอร่อยเลยอร่อยยันหัวใจเท้าเลยอ่ะกระดูกหมูหวานมากคือน้ำซุปซึมเข้าไปในแกนกลางของกระดูกเลยเนี่ยหอมหอมเจียวหอมอร่อยดีมากเลยอ่ะและโต๊ะนี้คือต้องอร่อยน้ำหวานมาจากร้านอะไรครับน้ำหวานข้าวเปียกทรงเครื่องค่ะน้ำหวานข้าวเปียกทรงเครื่องไปดูกันหน่อยว่าร้านเขาเป็นเช่นไรนะครับแน่นอนนะครับเมนูข้าวเปียกทรงเครื่องจากร้านน้ำหวานข้าวเปียกทรงเครื่องนะครับได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับนี่สุดยอดเลยนะเส้นมันหนึบกำลังดีมากเลยนะพอเขาลวกครั้งเดียวน้ำมันจะได้เหนียวเหนียวแค่ไงกินไปทำไมคืนเข้าไปไม่จ่ายทำไมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเชฟโต๊ะหมายเลข2และหมายเลข3ครับอย่างแอปเปิ้ลเราก็จะใส่แบบไม่มีเปลือกเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะไปแย่งซีนถ้าจะให้ง่ายสุดครับครับใช่เมียเฮ้ยโอเคอยู่นะไม่ได้เลวร้ายอาหารไม่เลวร้ายมึงอะเลวร้ายเมนูไข่เอเลี่ยนครับไข่เอเลี่ยนอ๋อมันก็จะติดสีตามลายแตกชัวร์เลยอ่ะเอ้ยดูดิโต๊ะอร่อยโต๊ะนี้อร่อยรู้เลยเดี๋ยวย้ายเป็นโต๊ะหนึ่งดีกว่ามันก็ดูโอเคทั้งสองโต๊ะเลยนะไม่ก็แค่ดูโอเคเท่านั้นแหละเรายังพี่บอยไม่เหมือนเชฟแบบเหมือนฆาตกรเอ้ามาด้านนี้ก่อนไม่น่าเชื่อวันนี้เราได้รับการฟิชเชอริงเมนูจากน้องปกป้องนั่นเองคือปกป้องอยู่ข้างหลังพูดกับ
ลูกค้าของคุณครับการผสมผสานระหว่างหน้าตาแล้วก็รสชาตินะครับทั้งสองคือศิลปะครับศิลปะมันคือศิลปะแล้วศิลปะรู้ใช่ไหมมันมีศิลปะการต่อสู้ด้วยที่หน้าตามันเอาจริงมากเลยหมายถึงว่าถ้าไม่อร่อยคุณจะทำอะไรครับกระทืบเฮ้ยแต่แกคอเลยล่ะเชียร์ครับโอ้ไม่มีใครแย่งกินเลยอะบอกเลยจานนี้อิ่มคนเดียวกินให้หมดนะดูหน้าเชฟด้วยพริกไปกบพริกไปกบไม่ต้องกบนิดเดียวนี่โอเคเอาละขอแสดงความยินดีกับคุณเชียร์ด้วยนะครับที่เลือกตัวผมไม่ดีใจเลยค่ะพี่ขอให้คุณโชคดีแล้วแต่บุญบาปที่ทำมาพร้อมชิมครับเราจะบอกว่าสัตไทยตัวน้องเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอาผักเข้าไปอยู่หลายๆสีเราก็เห็นว่าเขาใช้วิธีการเล่นสีในอาหารได้เป็นอย่างดีก็เลยคิดว่าน่าจะใช่อันเนี้ยดูมีความเป็นไปได้ที่สุดวันเนี้ยโต๊ะอร่อยมีเพียงโต๊ะเดียวคือโต๊ะนี่ชิมครับดูหน้าแม่ลูกไว้มึงดูหน้าแม่ยังไงสภาพเหมือนลิงอุรังอุตังอะไรอะไรคุณอยากจะพูดอะไรกับเชฟของคนคุณรัศมีแขไม่อยากพูดอยู่กับคอสเพลย์ดีแล้วทำงานกับศิลปะต่อไปมีชีวิตว่างๆคือข้าวเย็นนะไม่ต้องทำแค่นี้พอเอ้าคุณน้องคุณเป็นใครมาจากไหนครับก็เป็นจริงๆก็เป็นฟรีแลนซ์ครับแล้วก็มีงานอดิเรกเป็นคอสเพลย์นะครับคอสเพลย์ใช่นะครับก็ประกวดเลยว่างั้นเป็นชีวิตจิตใจของเราเลยว่างั้นอ่ะพี่น็อกนะครับโต๊ะนี้คือโต๊ะอีนะครับขับอะไรครับลืมหันนะสิเละหมดแล้วโอ้โห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 เหลือหมดแล้วน้ำจิ้มเขาก็อร่อยอร่อยไปหมดเลยอ่ะโชคดีจังเลยได้นั่งโต๊ะอร่อยเฮ้ยต้องบอกว่าอร่อยมันไม่น่าเชื่อว่าไอตัวช็อกโกแลตซอสอ่ะมันทำให้อร่อยได้อ่ะอร่อยเลยมาจากร้านอะไรพี่บอยรอยซี่คาเฟ่ครับอัมพวาครับใช่ครับคอนเซ็ปต์ของเราเป็นอวกาศครับไม่จริงเหรอเอาไปดูบรรยากาศร้านกันหน่อยนะฮะไปครับที่อัมพวาแสบปากอยู่เลยอ่ะกาแล็กซี่เลยอ่ะรอยซี่แล้วเป็นหน้ามนุษย์ต่างดาวนะเอ้ยอ
60บาทไม่น่าเชื่อนะก็ไก่ตุ๋นแค่นุ่มถุงกาแฟไก่อบช็อกโกแลตนะครับจากร้านลอยซี่คาเฟ่ได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับสุดยอดขอบคุณนักชิมทั้ง5ท่านไว้มาแก้มือกันใหม่ใครที่ผิดพลาดนะครับทำไมหน้าดูเศร้าเพื่อหุบปากไว้ได้เดี๋ยวแตกมาดูค่ะขอบคุณด้วยนะครับโอกาสหน้ามาแก้มือนะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์2ทุ่ม5นาทีช่อง Workpoint หมายเลข23โต๊ะนี้มีจ้องสวัสดีครับ วันแรงงานปีนี้พบกับตลกสุดขยันเจ้าตุรงมกจกเชิญเป็นเชฟก็มาเชิญเป็นนักชิมก็มาทำทุกอย่างเพื่อร้านของเขาอยากไปบัวลุงรงไหมอยากค่ะแต่ว่าพี่ส้มบอกว่าต้องรีบไปทำไมต้องรีบไปพี่เขาจะปิดแล้ว แต่ถ้าให้แต่งตัวแบบนี้เพื่อเรียกลูกค้าเขาจะยอมไหมแล้ววันนี้ก็เตรียมมงดอกไม้อะไรเงี้ยมาเผื่อแล้วเผื่อไหมเผื่อลุงรงก็ได้ถามกูใหญ่เนาะเพื่อครัวลุงรงอยากแต่งมากแต่งนี้เราไปยืนหน้าร้านโคโรงมีคนรถกระบะรถสิบล้อเลี้ยวเลยนะเลี้ยวชนจ้ะปกติเลี้ยวหลบข้ารับวันแรงงานสุขหน้าห้ามพลาดโอกาสดีมาถึงแล้วคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเชฟตัวจริงหรือเชฟตัวปลอมสามารถดูวิธีการสมัครได้จากในแฟนเพจรายการตามที่อยู่นี้เลยครับWe'll be right back.